มาสู่ช่วงคอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นคอลัมนิสต์รับเชิญพิเศษนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพครับคุณหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดเป็นอายุรแพทย์โรงพยาบาลปิยเวชครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอผู้คนจะรู้จักคุณหมอในนามหมอป๊อปครับผมใช่ไหมฮะจากเพจ Facebook Diet Doctor Thailand ครับเป็นเพจเกี่ยวกับสุขภาพสามารถถามได้ด้วยแล้วคุณหมอก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนครับผมใช่มั้ยฮะก็สนใจก็เข้าไปดูแต่ผมว่าหลายๆท่านคงรู้อยู่แล้วล่ะวันนี้คุณหมอจะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันวันนี้ที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องเบาหวานชนิดที่2ครับชนิดที่1กับ2มันเป็นยังไงต่างกันยังไงครับคุณหมอจริงๆเบาหวานเนี่ยจะแสดงอาการทั้ง1และ2จะแสดงอาการโดยน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วในร่างกายเราจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมน้ำตาลในเลือดเพื่อป้องกันให้น้ำตาลในเลือดสูงคืออินซูลินครับนะครับคราวนี้เบาหวานชนิดที่1เกิดจากการที่ตัวตับอ่อนเนี่ยเสียสภาพไม่สามารถสร้างอินซูลินได้น้ำตาลก็ไม่สามารถถูกลดระดับลงได้ครับส่วนเบาหวานชนิดที่2เนี่ยในภาษาการทางการแพทย์เราเรียกว่าเกิดภาวะการดื้ออินซูลินไม่สามารถเอาน้ำตาลเข้าเซลล์ได้นะครับอินซูลินมีหน้าที่ไปจัดการกับน้ำตาลแล้วเอาเข้าไปไว้ในเซลล์เอาเข้าไปไว้ในเซลล์แต่เซลล์ไม่ยอมรับแต่เซลล์ไม่ยอมรับนี่คือแบบที่2แบบที่1ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ไม่ได้ทำไมตับอ่อนจึงทำงานแย่ลงครับส่วนมากภาวะเบาหวานชนิดหนึ่งจะเกิดจากการที่มีสาเหตุผิดปกติบางอย่างที่ทำให้ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ในปัจจุบันเนี่ยเราเชื่อว่าเกิดจากการที่มีภูมิต้านทานผิดปกติบางอย่างที่ไปทำลายตับอ่อนหรือผมมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนั้นไหมจริงๆก็อาจจะมีที่คล้ายๆกันอย่างเช่นในบางคนที่อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยอะนะครับแล้วก็ทำให้ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่โดยทั่วไปสาเหตุเนี่ยเรามักจะไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะครับเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักจะเกิดในคนที่อายุน้อยนะครับคือในเด็กๆวัยรุ่นอ๋อเหรอฮะใช่ครับแล้วคนไทยเป็น1กับ2อันไหนเยอะกว่ากันครับทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยชนิดที่2จะค่อนข้างเยอะกว่าประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ได้โอ้พอชนิดที่2เกิดจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารพฤติกรรมแบบไหนครับในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเกิดมีอุบัติการณ์สูงขึ้นพร้อมๆกับภาวะโรคอ้วนประมาณ40ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วในมุมมองผมในปัจจุบันผมมองว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยเกิดจากการที่พฤติกรรมการทานอาหารที่เราปฏิบัติตามข้อแนะนำทางด้านสุขภาพอ้าวเหรอทำไมอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงข้อแนะนำทางด้านสุขภาพเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมามีข้อแนะนำนึงผมว่าน่าจะเคยได้ยินนะครับเดี๋ยวผมเช็คได้ผมอายุแก่แล้วผมดูซิว่าใช่ไหมประเด็นแรกก็คือเราถูกแนะนำให้กลัวไขมันใช่แล้วเราก็ถูกแนะนำให้รับประทานคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารหลักก็ข้าวไงเราถูกแนะนำว่าเราอย่าปล่อยให้ท้องว่างข้อแนะนำนี้มีมาประมาณ40ปีบนหลักการของการที่เรากลัวการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในสมัยที่อเมริกาเริ่มมีโรคหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นเนี่ยนะครับเราพบสารที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลไปเกาะที่หลอดเลือดครับมีนักวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นเนี่ยตั้งสมมติฐานตั้งทฤษฎีไว้ว่าไขมันที่เรารับประทานจากอาหารเนี่ยทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นหรือว่าไขมันสัตว์นะครับแล้วก็ไปทำให้ฝังตัวในหลอดเลือดทำให้เราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจดังนั้นเมื่อประมาณปี1977เนี่ยรัฐบาลอเมริกาได้ออกข้อแนะนำทางด้านอาหารขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจโดยการให้ลดพลังงานจากไขมันทานให้น้อยลงต่ำกว่า 15% แล้วก็ให้เพิ่มปริมาณพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตขึ้นเป็น 55-60% ที่มาคืออย่างนี้ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นประมาณปี1980โรคอ้วนกับโรคเบาหวานชนิดที่2ของอเมริกาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวและถ้าเราดูตามข้อเท็จจริงเราก็จะพบว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจก็ไม่ได้ลดลงเลยเมนูอาหารสมมุติเราเดินไปร้านอาหารตามสั่งสั่งอะไรก็ได้ครับเยอะที่สุดคือข้าวใช่แล้วมีกับอยู่ยุ่มนึงหย่อมนึงอาจจะมีไข่ดาวแปะมาอีกฟองนึงถ้าคิดเป็นปริมาณผมว่าข้าวเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60-70% ใช่ครับกับข้าวนิดเดียวใช่ฮะถ้ากลัวกินข้าวนั้นไม่หมดก็ทำให้รสมันเค็มขึ้นเผ็ดขึ้นแรงขึ้นเพื่อให้กินข้าวได้เยอะๆแล้วมีแรงออกไปทำงานอันนี้เป็นสามัญเลยใครๆใครใครก็เจอผมก็เจอถ้าเราอธิบายในเชิงของชีววิทยาการทำงานของร่างกายเราเนี่ยจริงๆร่างกายเราเนี่ยจะใช้สารอาหาร3อย่างเป็นพลังงานหลักๆก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันปกติร่างกายเราจะไม่ใช้พลังงานจากโปรตีนเป็นพลังงานหลักมันจะเป็นต้องเอาโปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายดังนั้นเราจึงเรียกโปรตีนว่าเป็นสารอาหารดังนั้นร่างกายเราจะใช้พลังงานอยู่เพียง2อย่างเป็นพลังงานหลักคือคาร์โบไฮเดรตกับไขมันครับแต่คุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเนี่ยมีคุณสมบัติที่ต่างกันแคลอรี่จากคาร์โบไฮเดรตกับแคลอรี่จากไขมันเนี่ยส่งผลต่อร่างกายเราต่างกันเพราะโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตกับไขมันเป็นโครงสร้างที่ต่างกันเหมือนน้ำมันดีเซลกับเบนซินนะครับและร่างกายเราก็ถูกออกแบบคล้ายๆกับรถยนต์ก็คือหมายว่าเราไม่สามารถกินได้ตลอดเวลา
ดังนั้นเวลาเรารับประทานอาหารร่างกายจะเหมือนเอาพลังงานจากที่เราทานไปเก็บไว้ในร่างกายก่อนร่างกายเราจะมีถังเก็บพลังงานครับอย่างเช่นร่างกายเราจะเก็บไขมันไว้ในเซลล์ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังเราเอวทั้งตัวครับทั้งตัวแล้วก็ร่างกายจะเก็บน้ำตาลไว้ในถังเก็บน้ำตาลที่เรียกว่าถังเก็บไกลโคเจนซึ่งสามารถเก็บไว้ในปริมาณที่น้อยกว่าไขมันเยอะมากคือเราเก็บน้ำตาลไว้ที่ตับได้ในรูปแบบไกลโคเจนได้100กรัมแล้วก็เก็บไว้ที่กล้ามเนื้อได้ประมาณ300กรัมครับเนื่องจากมันไม่สามารถใช้พร้อมกันได้เราเก็บไขมันแล้วเราเผาคาร์โบไฮเดรตไหมใช่ฮะร่างกายมักจะเลือกเผาคาร์โบไฮเดรตก่อนเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าถังเก็บเล็กไม่มีที่เก็บโอเคพอข้อแนะนำ40ปีที่ออกมาเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นประมาณ 60% ของพลังงานของอาหารต่อมื้อต่อวันนะแต่เราไม่ได้ทำงานแบบใช้แรงเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกมันเต็มไปหมดแล้วปัญหาอย่างนึงเกี่ยวไหมคุณหมอเกี่ยวฮะส่วนหนึ่งเพราะการที่เราจะใช้คาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกล้ามเนื้อเราได้เราจำเป็นต้องออกกำลังซึ่งบางทีทั้งวันไม่ได้ออกใช่ฮะโดยทั่วไปเนี่ยร่างกายเราต้องเว้นช่วงการทานอาหารมากกว่า4ชั่วโมงขึ้นไปร่างกายถึงจะเริ่มสลายไกลโคเจนที่ตับออกมาใช้ครับแต่ทุกวันนี้บนข้อแนะนำที่บอกว่าอย่าปล่อยให้ท้องว่างทำให้เราโอกาสที่เราจะใช้น้ำตาลที่เก็บไว้ที่ตับกับกล้ามเนื้อแทบเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเราทานคาร์โบไฮเดรตในมื้อใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนะครับอินซูลินที่สูงขึ้นพยายามที่จะหาที่เก็บน้ำตาลอันดับแรกมันจะพยายามใช้น้ำตาลก่อนแล้วเอาไขมันไปเก็บก่อนนะครับแต่ปัญหาคือว่าสมมติเรารับประทานอาหาร1มื้อ400กิโลแคลอรี่อาหารที่เราทานเป็นคาร์โบไฮเดรต 60% 240กิโลแคลอรี่ครับร่างกายอนุญาตให้มีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดได้เพียง1ช้อนชาหรือประมาณ16กิโลแคลอรี่เท่านั้นโหมันน้อยจังอ่ะ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือในเลือดเราเครื่องดื่มที่หวานๆทั้งหลายน้ำตาลพุ่งกระฉูดหมดขวดเดียวก็กี่ช้อนไปแล้ว10กว่าช้อน20ช้อนแล้วใช่ดังนั้นเนี่ยร่างกายถึงต้องรีบลดระดับน้ำตาลในเลือดลงเพราะว่าถ้าน้ำตาลในเลือดสูงแล้วเราเสียชีวิตได้นะฮะอันตรายนะครับร่างกายจะลดน้ำตาลในเลือดลงโดยการสวิตช์ให้ร่างกายใช้น้ำตาลก่อนครับเพื่อลดน้ำตาลแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสังเกตว่าเราทาน240แคลอรี่ของน้ำตาลจากอาหาร1มื้อเนี่ยเกินมา200แคลอรี่เนี่ยเราจะต้องวิ่งสายพานอย่างน้อย2ชั่วโมงเราถึงจะเผามันหมดนี่เราเหมือนกับเราขับรถผิดประเภทมาตลอดเวลาเหมือนกับเราใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทเหมือนอย่างนั้นเหมือนเพราะเราถูกสอนให้กลัวไขมันนะครับร่างกายจะตรงไปตรงมาอย่างนี้ฮะเวลาเรารับประทานร่างกายจะใช้พลังงานจากที่รับประทานเวลาหยุดรับประทานร่างกายจะใช้พลังงานจากที่เก็บเราจำเป็นต้องหนึ่งเราต้องเว้นช่วงการรับประทานให้ห่างขึ้นเพื่อร่างกายมีโอกาสเอาของเก่ามาใช้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยถ้าเราทานคาร์โบไฮเดรตร่างกายจะสวิตช์ไปใช้คาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินไปเป็นไขมันครับถ้าเรารับประทานไขมันร่างกายจะสวิตช์ไปใช้ไขมันเป็นพลังงานครับดังนั้นเนี่ยหลักการในเรื่องของอาหารคือควรจะลดคาร์โบไฮเดรตลงและเพิ่มไขมันตามธรรมชาติคือไขมันออกมาใช้บ้างใช่ฮะเพราะอาหารไขมันที่เราทานจะลดระดับอินซูลินลงการลดระดับอินซูลินลงจะเป็นการส่งสัญญาณให้ร่างกายเนี่ยดึงเอาไขมันออกมาใช้เป็นพลังงานเพราะถ้าอินซูลินสูงร่างกายจะใช้ไขมันไม่ได้นี่กลับกันเลยนะเหมือนกับคุณหมอเล่าสิ่งที่เฮ้ยเขาบอกว่าอย่ากินของมันอย่ากินไขมันคุณหมอกำลังบอกว่าลดแป้งแล้วมาไขมันเพิ่มขึ้นมาบนข้อแนะนำที่กล่าวมาเมื่อกี้จะเห็นว่าบนข้อแนะนำนี้40ปีเราเห็นว่าเราไม่สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดเบาหวานได้เลยครับครับและคุณหมอกำลังจะบอกว่ามันรักษาหายได้ด้วยไม่ต้องใช้ยาตลอดชีวิตหายได้ครับเพราะว่าร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือว่าถังเก็บพลังงานเต็มทั้งน้ำตาลและไขมันแต่ร่างกายจะเก็บไว้ส่วนมากเป็นไขมันดังนั้นการรักษาเบาหวานชนิดที่2ให้หายเราต้องสวิตช์ร่างกายมาเผาไขมันที่สะสมออกให้หมดทั้งเก็บจะว่างดังนั้นน้ำตาลและไขมันจะไม่ทนกับมันในกระแสเลือดเราจึงสามารถหายจากโรคนี้ได้โอเคถ้าตรงนี้เป็นคลิปนะครับลองฟังหลายๆครั้งเพราะว่าผมคิดว่าผมจะกลับไปฟังอีกครั้งนึงเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงเรื่องร่างกายกับถังเก็บว่ามันเป็นอย่างไรขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วก็ผมว่าเป็นกำลังใจที่ดีกับคนทุกคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่ว่าคุณจะป่วยหรือคุณยังไม่ป่วยลองดูว่าคุณกำลังอยู่ในความเชื่อดั้งเดิมที่อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงของยุคสมัยแล้วและความเชื่อใหม่คืออะไรลองปฏิบัติดูแล้วลองวิเคราะห์ตัวเองดูว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรนะครับขอบคุณหมอป๊อปมากครับหวังว่าโอกาสหน้าจะได้มาเป็นคอลัมนิสต์ให้กับเราอีกนะครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับมันมี3ด้านในตัวครับพี่ดูคุณน่ะเหรอหนูเป็นปาราวตีได้ค่ะไหนความฟันหนึ่งอะไรเป็นใจดีค่ะใจดีเป็นนางฟ้าได้สองเนี่ยคือเป็นธุรคามาไหมไหนขอนั่งดูก่อนสามกาลีเอากันไหมมีปัญหาอะไร